เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันเลยนะครับก็คือในข้อที่4เนี่ยโจทย์นะครับถามว่าปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีอิทธิพลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างจะง่ายครับผมโดยแต่สิ่งที่จำเป็นก็คือความรู้พื้นฐานครับผมปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยมันเป็นธรรมชาติของมันครับผมธรรมชาติของสารน้องอ้าวแล้วคืออะไรล่ะก็ยกตัวอย่างเลยนะครับน้องอาจจะเคยได้ยินว่าหมู่หนึ่งเนี่ยทำปฏิกิริยาต่อน้ำอย่างรุนแรงถูกไหมครับหมู่หนึ่งเช่นอะไรบ้างลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมพวกนี้ครับผมเมื่อมันเจอน้ำเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงก็คือถ้าสมมติเราใส่ลงไปเนี่ยสมมติเรามีน้ำอยู่แล้วเราเอาธาตุพวกนี้ใส่ลงไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือไฟไหม้หรือระเบิดออกมาครับผมแล้วน้องบอกแล้วมันธรรมชาติมันจะเทียบกันยังไงเช่นสมมุติน้องก็อาจจะเคยได้ยินอีกว่าหมู่2เนี่ยเช่นพวกแคลเซียมแมกนีเซียมเป็นต้นเนี่ยเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดการลุกไหม้ได้เช่นกันเหมือนกับหมู่หนึ่งเลยแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าคือถ้าสมมติน้องลองไปทำปฏิกิริยาในห้องแลบดูนะครับน้องจะรู้เลยว่าหมู่สองเนี่ยจะต้องอุ่นด้วยไฟเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยามันจะเกิดฟองหรือว่าการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะช้ากว่าหมู่หนึ่งมากเลยหมู่หนึ่งเนี่ยชื่อว่าอัลคาไลใช่ไหมครับแต่หมู่สองเนี่ยเรียกว่าอัลคาไลเอิร์ธเพราะอะไรทำไมหมู่สองถึงชื่ออัลคาไลเหมือนกันแต่มีคำว่าเอิร์ธเพิ่มเพราะว่าเอิร์ธคำว่าเอิร์ธเนี่ยมันหมายความว่าเราสามารถเจอบนพื้นผิวโลกได้เช่นแคลเซียมอะไรเงี้ยเราจะเจอในที่เป็นแคลเซียมเพียวๆเนี่ยมากกว่าหมู่หนึ่งน้องอาจจะบอกอ้าวแล้วเกลือล่ะเกลือในบ้านของน้องอะไรเงี้ยแต่เกลือนั่นอ่ะเพราะมันอยู่ในลูกของโซเดียมคลอไรด์มันเลยไม่ทำปฏิกิริยาครับถ้าน้องไปตามธรรมชาติเนี่ยน้องโอ้โหไม่มีทางที่จะเจอหมู่หนึ่งได้เลยครับเพราะแค่ฝนตกเนี่ยมันก็หายไปแล้วน้องจะเจอได้แค่พวกหมู่สองอีมากกว่าครับถ้าสมมติเนี่ยยิ่งถ้าหมู่หนึ่งตัวท้ายๆเช่นแบบลูบิเดียมซีเซียมหรือฟานเซียมอะไรเงี้ยครับน้องไม่มีทางเจอแน่นอนคือเขาจะต้องเก็บอยู่ในแบบพวกหลอดที่แบบเก็บในสภาพบรรจุที่ดีมากห้ามมีน้ำเข้าไปหรือแม้แต่ไอ้น้ำก็ยังห้ามเลยครับจะบรรจุในหลอดที่แบบเหมือนเคลือบด้วยน้ำมันอะไรประมาณนี้ครับนี่คือธรรมชาติที่พี่พูดถึงส่วนข้อ2คือพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวมีสิทธิ์มีสิทธิ์ช่วยอะไรยังไงใช่ไหมครับอย่างที่พี่ได้พูดในข้อที่แล้วที่เป็นเรื่องของทฤษฎีการชนใช่ไหมครับน้องทฤษฎีการชนในที่พี่พูดไปเนี่ยมันจะบอกว่าสารตั้งต้นเนี่ยจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เมื่อมีเงื่อนไข2ข้อก็คือโมเลกุลสารตั้งต้นเนี่ยจะต้องชนกันอย่างถูกทิศทางการชนกันเนี่ยแหละครับที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้พวกพื้นที่ผิวเนี่ยเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นเช่นสมมุตินะครับน้องมีของแบบเป็นรูปทรงกระบอกอย่างเงี้ยแล้วไปทำปฏิกิริยากับนะสมมุติเนี่ยเป็นแท่งของโซเดียมเป็นแท่งของโซเดียมน้องไปทำปฏิกิริยากับน้ำกับโซเดียมเนี่ยที่เป็นผง
ที่เป็นผงมาเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับน้ำยังไงผงก็จะเร็วกว่ามากครับผมน้องเอาน้องอาจจะดูแบบเออมันดูเป็นผงนะพี่มันจะไม่เร็วมันจะเร็วกว่าได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติน้องลองทำจริงๆอ่ะถ้าสมมติในที่มวลเท่ากันนะครับยังไงที่เป็นผงจะเกิดมากกว่าเพราะจากทฤษฎีการชนที่พี่บอกไปหากเราดูย่อยลงไปในหน่วยของโมเลกุลอะไรเงี้ยครับการเป็นผงเนี่ยก็จะมีพื้นที่ผิวที่มากกว่าเวลามันสมมุติของน้องเป็นทรงกระบอกเนี้ยเวลามันเรียงตัวที่เป็นโมเลกุลอ่ะมันจะเป็นโมเลกุลที่ชิดกันใช่ไหมครับพื้นที่ผิวก็จะมีแค่ที่สัมผัสน้ำได้คือบริเวณตรงนี้ถูกไหมแต่ถ้าสมมุติน้องอ่ะเป็นผงอ่ะโมเลกุลของน้องจะมีแบบอยู่กระจายกันตัวมากกว่าครับเนี่ยโดยรวมเนี่ยน้องจะมีพื้นที่ผิวรอบของโมเลกุลทุกตัวของน้องเลยอย่างเงี้ยครับหมายความว่าพื้นที่การชนอ่ะมันก็จะมีมากขึ้นส่วนในข้อ2เนี่ยคือความเข้มข้นความเข้มข้นคือง่ายๆเลยครับความเข้มข้นบางคนจะใช้สัญลักษณ์ย่อๆอย่างนี้ได้เลยนะครับวงเล็บปีกกาเหลี่ยมเนี่ยที่พี่เคยเขียนในครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วพี่เขียนแค่ในรูปของหน่วยคือวงเล็บปีกกาเนี่ยทางวิทยาศาสตร์สามารถใช้ได้2แบบที่พี่รู้นะครับก็คือแบบที่1คือใช้ในรูปของความเข้มข้นและแบบที่2คือการบอกหน่วยความเข้มข้นเนี่ยพูดง่ายๆเลยมันก็คือมวลที่มันมีอยู่ครับสมมุติน้องมีปริมาตรนึงเนี่ยมี100มิลลิลิตรน้องมีความเข้มข้น20กรัมต่อมิลลิลิตรอะไรเงี้ยครับสมมุติ20กรัมพี่วาดให้มี2จุดกับอีกอันหนึ่ง100มิลลิลิตรพี่มี40กรัมในมิลลิลิตรครับพี่ก็จะวัดมี4จุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องก็จะเห็นได้ใช่ไหมครับว่า4จุดเนี่ยก็มีโอกาสชนได้มากกว่าแค่2จุดมีแค่2ตัวแต่เนี้ยมีถึง4ตัวก็สามารถชนได้มากกว่าถูกไหมครับส่วนข้อที่3ครับข้อที่4นะที่คืออุณหภูมิอุณหภูมิเนี้ยพี่จะต้องกล่าวถึงฟิสิกส์เล็กน้อยครับผมเพราะว่าเวลาเราให้อุณหภูมิมันเข้าไปเนี่ย energy ใช่ไหมครับเข้าไปในที่ที่1สมมุติเป็นบีกเกอร์1ที่มีการเกิดปฏิกิริยากันเกิดขึ้นหากซูมเข้าไปดูนะครับโมเลกุลแต่ละตัวที่จะใช้การชนเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือความเร็วซึ่งมันจะทำให้เกิดพลังงานจน E เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2ครับผมพลังงานจน ek kinetic เมื่อน้องใส่พลังงานเข้าไปหรืออุณหภูมิเนี่ย temperature ครับผมตรงพลังงานจนของน้องเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยพอน้องใส่พลังงานเข้ามาหมายความว่ามันก็จะมีโอกาสที่วิ่งไปชนกับโมเลกุลตัวอื่นได้มากขึ้นมากกว่าที่น้องไม่ใส่อุณหภูมิเข้าไปครับผมส่วนอย่างสุดท้ายนะครับคือการใส่ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาเหมือนที่ข้อก่อนๆที่พี่ได้อธิบายไปเลยนะครับว่าตัวเร่งเนี่ยหมายความว่า EA ลดลงส่วนตัวหน่วงเนี่ย EA เพิ่มขึ้นหรือก็คือถ้าน้องใส่ตัวเร่งเนี่ยน้องให้พลังงานมันน้อยลงแต่ถ้าน้องใส่ตัวหน่วงน้องต้องให้พลังงานมันมากขึ้นเพราะค่า EA มันเพิ่มขึ้นน้องก็ต้องใส่ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาให้ได้เหมือนที่อธิบายครั้งที่แล้วเลยส่วนอย่างที่พี่บอก1 2 3เนี่ย1ขึ้นกับธรรมชาติของมันพี่ไม่สามารถรู้ได้ว่าถ้าแต่ละตัวเนี่ยต่างกันยังไงต้องศึกษาในระดับของโมเลกุลซึ่งจะเรียนต่ออีกไกลเลยครับส่วน2เนี่ยพื้นที่ผิวอย่างที่พี่บอกไปหากมันชนหากพื้นที่ผิวมากอัตราการเกิดก็จะมากขึ้นส่วนความเข้มข้นเนี่ยความเข้มข้นมากความเข้มข้นกับพื้นที่ผิวนี้ค่อนข้างจะคล้ายกันค่อนข้างจะเมคเซนส์อยู่ละน้องน่าจะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่ายิ่งมีอะไรพื้นที่ผิวมากๆยิ่งจำนวนมากๆเนี่ยก็จะยิ่งทำให้มันเกิดได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นส่วน
4เนี่ยอุณหภูมิถ้าน้องใส่น้องๆอาจจะงงว่าเอ้ยพี่เหมือนหนูหรือผมเนี่ยเคยเรียนมาว่าเอ้ยถ้าใส่พลังงานเข้าไปเนี่ยในพลังงานคลายความร้อนเนี่ยจะทำให้อัตราการเกิดเนี่ยลดลงอันนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่าอัตราการเกิดเนี่ยมันขึ้นยิ่งน้องใส่อุณหภูมิเข้าไปอ่ะยังไงการเกิดเนี่ยก็จะต้องมากขึ้นเพราะว่ามันมีโอกาสชนที่มากขึ้นจะเป็นคายหรือดูดเนี่ยยังไงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็ต้องมากขึ้นแน่นอนครับผมส่วนข้อ5ก็ที่พี่สอนเข้าไปในครั้งที่แล้วเลยถ้าใส่ตัวเร่งอัตราจะเกิดง่ายขึ้นถ้าใส่ตัวหน่วงอัตราจะเกิดยากขึ้นช้าลงโอเคทีนี้เรามาดูข้อ4เลยคือถ้าน้องไปดูเฉลยของข้อนี้ในหนังสือนะครับค่อนข้างจะเขียนแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเขาพูดว่ามันชัดเจนอยู่แล้วแล้วเขาก็เฉลยว่าตอบ3ได้เลยทีนี้พี่ก็จะมาอธิบายให้น้องฟังเลยดีกว่าคืออย่างข้อ1เนี่ยเขาก็พูดความเข้มข้นของสารละลายอันนี้เกี่ยวความดันพี่ได้พูดถึงไหมไม่เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวครับผมตัวเร่งปฏิกิริยาพูดถึงไหมพูดถึงเกี่ยวพันธะโคเวเลนต์อันนี้พี่ไม่ค่อยชัวร์จะพูดว่าเป็นธรรมชาติแต่เขาไม่ได้พูดถึงธรรมชาติเพราะฉะนั้นพี่จะถือให้ว่ามันผิดไปแล้วกันนะครับถ้าเขาพูดว่าเป็นธรรมขึ้นกับพันธะโคเวเลนต์อะไรเงี้ยครับพี่อาจจะให้ว่ามันถูกได้อันนี้พันธะโคเวเลนต์พี่ถือว่าให้ผิดไปก่อนนะครับอุณหภูมิเกี่ยวยิ่งให้ยิ่งเกิดได้ดีความเข้มข้นเกี่ยวความดันไม่เกี่ยวนะครับต่อไปอุณหภูมิเกี่ยวความเข้มข้นเกี่ยวพื้นที่ผิวเกี่ยวและตัวเร่งปฏิกิริยาก็เกี่ยวเพราะฉะนั้นตอบ3ครับผมส่วนข้อ4อุณหภูมิเกี่ยวพันธะโคเวเลนต์ไม่น่าครับผมและมันไม่ถูกนะครับแล้วก็พื้นที่ผิวเกี่ยวตัวเร่งปฏิกิริยาเกี่ยวโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3และพันธะโคเวเลนต์ถือว่าผิดนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเมนจิแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ